มีอากาศดีนะคะจะผ้ามัดตัดใหม่นะคะตัดใหม่ไว้สำหรับหนาหนาวค่ะรองผ้าใหม่ใหม่มาจากไอ้บ้านเก่านะคะเก็บของจะทำใหม่ค่ะก็จะตัดออกใหม่ซื้อประมาณ6รถนะคะ6รถตัดไปแล้ว4รถค่ะเหลือ2รถค่ะแล้วก็ใหม่ที่ใหม่ที่เหลือแถวยาวๆกำลังตัดอยู่นี่ค่ะเขากะเอามาจากบ้านหลังเก่าค่ะเราจะตัดออกทำใหม่นะคะเข็นไปนะคะเข็นไปใบของใส่ดินนะคะเบื้องของใส่ดินนะคะเท่มากๆนะคะตรงหลุมนะคะเท่ลงไปค่ะเดี๋ยวไก่เต็มนะคะในเป็นของใต้ดินค่ะข้างล่างนะคะกับข้างบนเนี่ยก็เป็นหม่องจอดแล้วเขาเจาะหลุมเลยค่ะเจาะหลุมเพื่อที่จะเทฟื้นลงไปนะคะพอเสร็จแล้วให้กับปิดฝาไว้เลยจ้ะปิดฝาไว้แล้วบัดทีนี้ก็เป็นหว่องจอดรถได้เลยจ้ะรถก็จอดตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะปิดฝาเปิดฝาให้เบิ่งนะเนี่ยสำหรับเก็บฟืนนะคะแต่มันก็จะหนักอยู่นะมันหนักนะนะคะฟืนเต็มแล้วจ้ะสำหรับปีนี้จ้ะสำหรับใส่ปีนี้ถึงปีหน้านั่นแหละมันจะปิดดีนะคะปิดไปเดี๋ยวพี่จะพาลงไปเบิ่งข้างล่างนะคะห้องเคลล่าจ้ะห้องเคลล่าเขาเรียกห้องใต้ดินนั่นแหละห้องใต้ดินนะพาไปเบิ่งห้องเก็บฟืนอาจจะมืดนิดหน่อยค่ะต้องเปิดไฟจ้ะอาจจะมืดตัวเขาก็จะมีลายสั่นนะจ๊ะเนี่ยค่ะฟืนก็จะมีอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยค่ะเต็มหมดเลยค่ะเห็นป่ะทุกคนเนี่ยอันนี้ฟืนที่เขาถิ่งมาจากข้างบนนะคะจากข้างบนมองที่เก็บรถนะนะเวลาเขาจะมาว่าไอ้กอฟืนนะกับมาเอาอยู่ตรงนี้พอเขาเอาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วมันบอก็จะไปเขาเอินยังเตาไฟนะจ๊ะเนาะเตาทำความหอนเนาะอยู่นี่มันสีบ้านพี่เขามีทั้งไฟมีทั้งน้ำมันจ้ะใส่น้ำมันเดี๋ยวพี่จะพาไปเบิ่งเตาไฟนะคะเตาไฟของใต้ดินมีประตูอีกมีประตูอีกจ้ะมันนี่ก็เป็นเก็บของเก็บยังนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นห้องใต้ดินสำหรับอันนี้นะคะสำหรับทำฟืนนะคะทำไฟให้มันอุ่นนะคะอันนี้เป็นเตานะค่ะเป็นเตาอันนี้เป็นเตาเวลาฤดูหนาวจะเข้ากับเอาฟืนขนฟืนมาเพื่อที่จะมาก่อไฟอันนี้ก็จะเป็นเตานะคะเตาก่อไฟเลยจ้ะอันนี้เป็นเตาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเตานะเอาฟืนมาใส่หนีแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องร่มนะช่องร่มช่องร่มเพื่อที่จะเวลาเข้าก่อฟืนแล้วเข้าเปิดตรงนี้ออกสักก่อนเข้าเปิดช่องร่มออกสักก่อนเพื่อที่จะให้ไฟมันลุกมันติดง่ายนะจ๊ะเนาะแล้วก็พ่อเฮาอันนี้แหละเฮาก็เอามาใส่ก็จะเป็นห้องน้ำมันนะคะเนี่ยค่ะห้องน้ำมันนะคะห้องน้ำมันวันนี้เพิ่นเติมน้ำมันไปแล้ว 2,000 ลิตรปีเนี่ยนะคะเหลืออยู่เท่าไหร่มาเบิ่งกันน้ำมันเหลือหลายบ่คะก็เหลือหลายเหลือเกือบครึ่งถังนะสำหรับระดับนี้จ้ะน้ำมันเหลืออยู่ประมาณระดับนี้น้ำมันนะคะระบบเขานะคะเมืองระบบของเมืองนอกเข้าว่าเป็นจังใดเขาใส่การอยู่การกินเขาอยู่แบบใดเขาใส่ชีวิตอยู่แบบใดหนาวขนาดไหนเขาอยู่แบบใดเป็นยังหนาวก็คือยังอยู่ใดกับอยู่ใดย้อนนี่จ้ะอยู่ใดย้อนไอ้ให้สุ่งเนี่ยจะย้อนทำความอุ่นนี่แหละนะคะอันนี้ก็โอ้ราคาก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะถ้าพูดถึงจะต่ำเครื่องต่ำอย่างนี้สิจ้ะระบบเขาเนี่ยอันนี้คือระบบเขานะคะระบบ
เวลาหน้าห้อนหน้าห้อนถ้ากับว่าปิดนะคะปิดเพื่อที่จะให้มันเครื่องบ่ายน้ำมันมันวิ่งนะคะบ่ายน้ำมันมันหมดน้ำมันไปเท่ากับปิดเนี่ยค่ะปิดตรงนี้ไว้นะคะปิดตรงนี้น้ำมันนะที่พินเคยเลี่ยนที่พินที่เขาบอกพินอันนี้คือปิดแต่ถ้าเกิดถ้าฤดูหนาวน่ะฤดูหนาวเขาก็ต้องออกมาใส่ตรงนี้จ้ะใส่ตรงนี้หมุนมาใส่ตรงนี้ระดับเขาเนี่ยความระดับของมันต้องหมุนตรงนี้ใส่ตัวนี้หมุนนะคะระบบของเขานะคะกับเบิ้งเดี๋ยวมาชี้แจงรายละเอียดให้ฟังกันว่าเป็นจังใดอยู่กันแบบใดคนเยอรมันเดี๋ยวพี่จะพาขึ้นไปเบิ้งเตานะคะขึ้นไปเบิ้งเตาว่ามันขึ้นไปตรงไหนขึ้นเตาที่ก่อไฟนะคะเดี๋ยวก่อไฟมันขึ้นไปตรงไหนตรงนี้กะเป็นให้ซุ้งเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปเบิ้งเดี๋ยวพี่จะพาไปเบิ้งว่ามันออกมาจากไหนนะจะเป็นให้ซุ้งนะคะทีพี่พาลงไปเบิ้งจะให้ซุ้งที่ว่าใส่น้ำมันนะจ๊ะเขากะเป็นเครื่องให้ซุ้งทำความอุ่นนะคะเนี่ยค่ะเขาก็เบิ้งไปนะคะใหญ่ๆอันนี้อันนี้เครื่องทำความอุ่นตัวใหญ่ถ้าเกิดว่าเขาจะหมุนไปอันนี้ก็คือปิดนะคะเขากับตับระดับใดนะคะจากหนึ่งนะคะสองสามนะคะเนี่ยค่ะเห็นกันปะเนี่ยค่ะตับระดับใดถึงระดับหาเลยเขาอยากได้อุ่นเขากับตับระดับหาแต่ว่าตอนนี้ปิดไปละจ้ะดูห่อนปิดไว้นะอันนี้ก็เป็นเตานะคะเตาที่อยู่บนบ้านนะคะเป็นห้องรับแขกอ่ะจ้ะอันนี้ก็ที่พี่ล่มภาพไปอันนี้คือฟืนนะคะนี่สำหรับใส่ฟืนอันนี้สำหรับใส่ฟืนก็สิมีตุ๊กตามีตุ๊กตาหอยอันนี้จ้ะอันนี้ก็เป็นเตานะคะเป็นเตาทำความอุ่นที่ว่าเวลาเขาก่อไฟมาแล้วมันก็สิออกมาตรงนี้ค่ะช่องลมตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะมันจะออกมาเขาสามารถเปิดได้เห็นปะเนี่ยเขาก็ปิดไว้นะคะระบบเบิ้งระบบเบิ้งระบบเขาเนี่ยเนี่ยค่ะแล้วก็ปิดไปช่องพ่อมหอนนะคะมันจะออกมาตรงนี้จ้ะแล้วก็มันจะเป็นกระจายในตัวบานถ้าไหมบานอุ่นไปนั่มจะให้ซุ้งเขาก็ใส่พร้อมกันและจะใส่ทั้งสองระบบเลยนะทั้งฟืนแล้วก็ทั้งอันนี้เลยจ้ะถ้าเกิดมันหนาวค่ะคักเสียเขาก็ก่อฟืนนะจ้ะเนาะจะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ถูกใจให้นะคะขอบคุณทุกคนหลายๆจ้ะขอบคุณค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีจ้า